ผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ 2,827,981 คนนะคะตัวเลขผู้เสียชีวิต 197,074 คนผู้ที่ได้รับการรักษาหายป่วยกลับบ้านได้แล้ว 798,363 คนคราวนี้ถ้าเกิดว่ามาไล่เรียงตามลำดับสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดค่ะ 924,402 คนตัวเลขผู้เสียชีวิต 52,168 คนนะคะส่วนสเปนอันดับ2ผู้ติดเชื้อ219,764 คนผู้เสียชีวิต 22,524 คนอิตาลีอันดับ3ผู้ติดเชื้อ 192,994 คนผู้เสียชีวิต 25,969 คนฝรั่งเศสผู้ติดเชื้อ 159,828 คนผู้เสียชีวิต 22,245 คนเยอรมนีอันดับ5ค่ะด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อ 154,999 คนและผู้เสียชีวิต 5,760 คนอังกฤษตามมาเป็นอันดับ6ด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อ 143,464 คนตัวเลขผู้เสียชีวิต19,506 คนในขณะที่ตุรกีนะคะมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเป็นอันดับ7ของโลกแต่ที่ระดับ 104,912 คนด้วยตัวเลขผู้เสียชีวิต 2,600 คนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Live นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ